กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดที่น่าสนใจครับพบว่าตอนนี้มีการลักลอบนําเข้าทุเรียนจากเวียดนามมาสวมสิทธิ์เป็นชื่อของประเทศไทยนะครับแล้วก็ขายในราคาที่สูงกว่าเดิมกว่าเท่าตัวสวมสิทธิ์ส่งออกไปที่จีนถือว่าเป็นสิ่งที่กระทบต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยอย่างมากครับข้อมูลดังกล่าวนะครับได้รับการเปิดเผยจากคุณอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกถึงกระบวนการนำเข้าทุเรียนเวียดนามมาสวมสิทธิ์ทุเรียนจันทบุรีเพื่อส่งออกไปจีนครับมีการสำแดงเท็จทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยในตลาดจีนดังนั้นเองนะครับจึงได้มีการประชุมทางไกลกับหน่วยงานภาคการเกษตรแล้วก็สหกรณ์นะครับแล้วก็ในผลไม้ภาคใต้เนี่ยให้มีความระมัดระวังเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับในการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเนื่องจากเข้าสู่ฤดูผลไม้ของภาคใต้แล้วด้วยนะครับดังนั้นเองต้องมีการจัดหน่วยตรวจสอบปราบปรามการสวมสิทธิ์ครั้งนี้ก่อนหน้านี้นะครับชุดเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาครั้งนี้เองเนี่ยของจังหวัดจันทบุรีได้นำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแล้วก็ตรวจสอบนะครับผู้ประกอบการล้งรับซื้อผลไม้ลุงตู้ออสนะครับในอำเภอเมืองจันทบุรีหลังจากที่สืบทราบพบว่ามีพฤติกรรมการนำทุเรียนจากประเทศเวียดนามมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยโดยใช้เอกสารรับรอง GAP และ GMP ปลอมเพื่อส่งออกไปจีนครับจากการสอบถามผู้ประกอบการที่สำแดงเอกสารเท็จเนี่ยก็อ้างนะครับว่านำเข้าทุเรียนเวียดนามมาแปรรูปจำนวน18ตันด้วยกันสาเหตุนะครับคุณผู้ชมฮะคือทุเรียนเวียดนามเนี่ยกิโลกรัมละ70บาทแต่พอนำมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนส่งออกไทยขายได้เกินกว่าเท่าตัวนะครับราคาเพิ่มขึ้นจาก70บาทเป็น160บาททันทีข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นนะครับต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่งจากทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่ได้ร่วมมือกับทางกรมศุลกากรในปี63นะครับพบว่าไทยมีการส่งออกทุเรียนสด 65,600 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44% จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ1นะครับสัดส่วนกว่า 73% หรือว่าเราขายสินค้าให้กับจีนได้สูงกว่า 47,798 ล้านบาททีเดียวครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ